สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาทุกคนยืดผมด้วยตัวเองช่วงสถานการณ์ของโควิดนะคะจะออกไปร้านเสริมสวยก็ไม่ได้เพราะว่าทุกที่มันปิดหมดเลยวันนี้ก็ทำการยืดผมด้วยตัวเองจริงๆมุมเนี่ยก็มีหลายๆคลิปนะคะก่อนหน้านี้ไป 2-3 คลิปแล้วนะคะที่ทำการยืดผมด้วยตัวเองเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างบนนะก็ไปกดไปดูไปหาชมกันได้เลยเพราะมี 2-3 คลิปไปดูกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหลังจากผ่านไป 5-6 เดือนนะคะไม่ได้ยืดเลยแล้วก็กะว่าจะมายืดอีกครั้งนะเพราะว่าโคนผมของบุ้มเนี่ยมันยาวมา 4-5 เซนแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นหย่องๆอ่ะส่วนน้ำยาในวันนี้ที่บุ้มใช้ก็ใช้น้ำยายี่ห้อเดิมยี่ห้อที่แบบยืดใช้เป็นประจำก็คือของ Quatch Corp หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะบุ้มจะใช้เป็นของเบอร์2เบอร์2เนี่ยสำหรับคนที่แบบว่าผมเคยผ่านเคมีทำสีผมแห้งเสียอะไรมาผมแบบอ่อนแอแล้วก็มันมีเบอร์0เบอร์0ก็สำหรับคนที่แบบว่าผมแข็งแรงดีผมไม่เคยผ่านการทำสีแต่ว่าผมเนี่ยมีความฟูฟ่องแล้วก็แบบว่าหยิกหยองอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้านในของเขานะคะเปิดมาก็มีให้เป็นทั้งน้ำยายืดแล้วก็น้ำยากลบหน้าตานี้หลายคำถามก็ถามมาว่าเนี่ย1กล่องเนี่ยค่ะยืดได้ประมาณไหน1กล่อง1สั้นก็จะยืดได้ประมาณนี้นะคะ1กล่องสำหรับคนผมสั้นก็ยืดได้ประมาณนี้นะ1กล่องหรือไม่ก็ปะบ่าผมสั้นปะบ่าอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าคนที่บอกว่าผมยาวเหมือนอย่างบูมเนี่ยแนะนำนะคะให้ซื้อมา2กล่องเผื่อไว้นะการยืดของบูมนะคะไม่ได้ยืดแบบตรงดิ่งเหมือนออกมาในร้านซาลอนอะไรขนาดนั้นนะแต่บูมอยากยืดเองที่แบบว่าผมมันแบบว่าไม่ตรงเปรี้ยหัวรีบแค่ยืดเพื่อลดฟูเท่านั้นทุกคนชอบความเป็นธรรมชาติเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะคลิปนี้ค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงนะเนี่ยก็ติดตามดูกันให้จบคลิปละกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ไปสระผมโดยไม่ต้องใช้ครีมนวดนะคะสระผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเตรียมน้ำยากันค่ะเขาไปสระผมก่อนนะสระผมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาเป่าให้พอหมาดๆแล้วก็พร้อมทาพวกเซรั่มออยล์อะไรอย่างนี้นิดนึงเนาะเพราะอยากให้ผมแบบมันพันกันค่ะก็มาขั้นตอนของการเตรียมน้ำยากันนะคะอุปกรณ์ที่ก็ต้องมีก็คือตัวใส่น้ำยาแล้วก็พวกหวีอย่างนี้นะคะการยืดผมนะคะใส่ลงไป1ขอบพร้อมกับตัวทรีทเมนต์บำรุงเล็กน้อยจ้าอันนี้ทรีทเมนต์ยี่ห้อไหนก็ได้นะก็พอประมาณแล้วแต่ตึ๊บขอเติมเซรั่มไปนิดนึงหน่อยตึ๊บโอเคจากนั้นเราก็มาผสมน้ำยากันจ้าให้เข้าเนื้อตัวเป็นให้แบบเป็นเนื้อเดียวกันเนาะเสร็จตัวแล้วเนี่ยก็ถึงการเตรียมตัวของการโปรกผมแล้วจ้าแต่ก่อนโปรกผมนะคะก็แนะนำไปหาถุงมือใส่นิดนึงนะแล้วก็มาโปรกผมให้ทั่วค่ะแบ่งผมกันค่ะเราจะทาที่แบบว่าส่วนท้ายทอยแล้วก็ขยับเข้ามานะนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบเส้นผมความยืดหยุ่นนะว่าสามารถที่จะไปล้างได้หรือยังหรือว่าต้องแบบว่าต้องปล่อยนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวพักไว้สักประมาณ20ถึงครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวเรามาล้างผมแล้วก็มาหนีบกันอีกทีนะจ๊ะครบเวลาที่กำหนดแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปล้างน้ำเปล่าออกนะคะแล้วก็หมักด้วยทรีทเมนต์แล้วก็เรามาก็เป่าผมให้แห้งแล้วก็หนีบผมเป็นขั้นตอนสุดท้ายอันเป็นว่าเสร็จจ้า
ันนี้ยังไม่ได้หนีบนะคะเดี๋ยวเราไปหนีบผมเพื่อว่าล็อกเส้นผมให้ตรงขึ้นนะเรียบร้อยค่ะยืดผมเองช่วงโควิดผมก็จะได้ประมาณนี้นะคะเป็นแนวแบบออกแบบธรรมชาติไม่แบบว่าตรงดิ่งเหมือนที่แบบว่าเราไปซาลอนกันก็จะได้ประมาณนี้จ้าหลังยืดเสร็จนะคะก็อย่าเพิ่งไปสระผมนะคะก็ทิ้งไว้ประมาณ2วันนะคะแล้วก็ค่อยสระผมก็เวลาเข้าห้องน้ำก็แนะนำว่าให้แบบว่าใส่หมวกกันน้ำนะเพื่อแบบว่ากลัวน้ำจะกระเด็นโดนเส้นผมอะไรก็ยืดเสร็จใหม่ๆก็พยายามจะหลีกเลี่ยงในการมัดหรือว่าการผูกผมนะเพราะเดี๋ยวจะทำให้ผมเนี่ยเป็นรอยหยักแล้วมันดูไม่สวยนะเดี๋ยวทิ้งไว้2วันก่อนแล้วค่อยมัดได้ตามปกติจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝาก Subscribe ติดตามกันด้วยนะดูแลสุขภาพด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย